This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับวันนี้เราจะพามารู้จักกับหนึ่งในพืชการเกษตรนะครับที่ถือว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากๆเวลาที่เรานึกจะนึกถึงอะไรบ้างครับก็คือข้าวปาล์มอ้อยแบบนี้เป็นต้นอีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของยางครับคำถามคือเราเห็นจากระยะไกลครับเราอาจจะไม่รู้ว่ากลไกอะไรครับทั่วโลกที่ใช้ในการกำหนดราคาขึ้นลงของตัวยางถ้าเกิดว่าราคาตกต่ำแล้วเนี่ยวิธีการบริหารจัดการเขาใช้วิธีการอะไรกันบ้างเราอยากจะเข้าไปดูว่ากลไกต่างๆแวดล้อมด้วยเรื่องของยางนั้นมีอะไรบ้างพูดคุยกันในประเด็นนี้นะครับกับท่านผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยท่านนกรปันกะวีรพัฒน์ครับท่านนกรสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านผู้ว่าผมถามก่อนเลยเวลาเราเห็นนะฮะราคาสินค้าพวกเนี้ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงการกำหนดราคาขึ้นลงตลาดโลกอ่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรแล้วผมถามตาดนิดหนึ่งระยะหลังจะเห็นว่าเกษตรกรพี่น้องผู้ปลูกยางก็ดูเหมือนกับมีความสุขกับราคายางต้องถามกันครับว่าตอนนี้ราคาเราเป็นเท่าไหร่อะไรเป็นตัวกำกับบ้างครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับในส่วนของราคายางเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเป็นสินค้าชุมชนหรือเป็นคอมมูนิตี้โปรดักต์นะครับฉะนั้นความต้องการหรือการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยเรื่องของความต้องการในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในเรื่องของปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของสภาพภูมิอากาศเรื่องของปริมาณผลิตมีผลกระทบโดยตรงเลยกับปริมาณแล้วก็เรื่องมีผลกระทบของราคายางวันนี้นะครับต้องบอกว่าชาวบ้านเองเนี่ยราคายางเนี่ยมันบอกว่ายางเนี่ยเป็นพืชที่ค่อนข้างดูแลง่ายนะครับต้นทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในเรื่องของการกรีดค่าแรงในการกรีดโอเคซึ่งจากประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ชาวบ้านเองมีพื้นที่ไม่ค่อยเยอะแต่ละคนซึ่งสามารถบริหารจัดการได้ในครอบครัว เป็นเหตุที่ว่าถ้าราคายางดีชาวบ้านทำงานเองก็จะรับเต็มๆ นั่นเป็นสิ่งที่บอกว่านี่เป็นกลไกที่ เราพยายามสร้างลักษณะที่เป็นให้ชาวบ้านได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้โดยตรงครับนะครับเวลาที่เราพูดถึงยางครับก็จะนึกถึงประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียนะครับแล้วก็ผู้ซื้อยางตลาดโลกหลายคนผมก็จะเคยได้ยินว่าอะไรก็ตามที่เขาไปทำล้อยางครับผมนะครับเพราะนั้นก็อาจจะขึ้นกับอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลักอยากให้ท่านอธิบายตรงนี้ว่าผู้เล่นหลักๆเลยซึ่งแน่นอนว่ามีไทยด้วยนะฮะมีสักกี่เจ้าแล้วคนที่เขาซื้อหลักๆเขาเป็นใครอะไรยังไงครับท่านเขาเรียกอัปเดตตัวเลขสักนิดหนึ่งวันนี้ผู้ส่งออกหลักเนี่ยที่เป็นของระดับโลกนะครับประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ประมาณ37%นะครับตามมาก็ยังเป็นเวียดนามไอ้เป็นอินโดนีเซียอินโดนีเซียวันนี้ประเทศที่ตามขึ้นมาเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเวียดนามละเข้าเหรอครับครับแล้วก็ตามด้วยแอฟริกาวันนี้ตัวมาเลเซียกลายเป็นผู้นำเข้าแล้วนะเอาจริงเหรอฮะโอ้น่าสนใจครับเพราะว่าเขานำเข้าเพื่อไปผลิตเป็นสินค้าส่งออกไปละลึกออกละครับผมฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เพลเยอร์หรือผู้เล่นในตลาดมันมีการเปลี่ยนไปมันมีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ครับจุดเด่นของเราเมื่อเทียบกับอย่างเพราะแน่นอนว่าต่างภูมิประเทศเนาะต่างพื้นที่สารเคมีไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยตอนนี้จุดเด่นของยางไทยคืออะไรแล้วก็ลูกค้ารายหลักๆเลยเพราะแน่นอนว่าเราคงไม่ได้ผลิตเองทั้งหมดนะฮะคือใครอย่างจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนยางเนี่ยนะครับประมาณ 60% ใช้เป็นอุตสาหกรรมยางล้อครับล้อยางเป็นหลักวันนี้สิ่งที่เราได้เปรียบหรือมีความน่าสนใจมากก็มีอยู่2เรื่องหลักๆเพราะว่าอันที่1ก่อนวันนี้เทรนด์ยางล้อที่เป็น EV เริ่มมาซึ่งยางล้อที่เป็น EV เนี่ยมีสัดส่วนการใช้ยางธรรมชาติมากกว่าที่เป็นยางที่passenger car ธรรมดา นั่นคือประเด็นที่1คราวนี้พอเทรนด์มันมาเนี่ยแปลว่าปริมาณการใช้หรือสัดส่วนการใช้ยางธรรมชาติเนี่ยมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นโอเคครับแต่สิ่งสำคัญเรื่องที่2ก็คือวันนี้เทรนด์อีกเรื่องนึงก็คือเทรนด์เรื่องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมวันนี้เองครับจะมีกฎหมายหลายๆตัวหรือว่าหลายๆประเทศเรื่องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมการทำเรียกว่าทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆซึ่งจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้สภาพยุโรปเองก็ออกกฎหมาย EU deforestation โอ้ครับซึ่งวันนี้เราต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเรามองเรื่องนี้เป็นโอกาสเราไม่ได้มองเป็นมีวิกฤตเพราะว่าเรามีการจัดการเรื่องนี้มาสักระยะละเพราะว่าประเทศไทยเราค่อนข้างมีความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลอันนี้เรามองเป็นโอกาสประเทศไทยครับวันนี้เราจะประกาศได้เลยว่าเราเป็นประเทศเบอร์หนึ่งในเรื่องการส่งออกยางที่เราเรียกว่ายาง EUDRนะครับย่อๆไหมครับท่าน EU deforestation regulation free อันนี้เกี่ยวข้องกับพวกโลกร้อนอะไรบ้างครับท่านอันแน่นอนครับเขาบอกว่ายางจะต้องแสดงแหล่งกำเนิดได้ว่าไม่ได้มาจากการบุกรุกทำลายป่า
ม่ได้มีจากการที่บอกว่าให้ความสำคัญกับสังคมด้วยนะไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นคือมีมิติ ESG ถูกต้องครับอันนี้ซึ่งพอเรื่องนี้มันเป็นเทรนด์ทางสังคมและเศรษฐกิจพอเรามีความพร้อมแล้วเราทำเรื่องนี้ได้ดีทำให้สินค้าเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นทีนี้เราพูดถึงเรื่องภาพรวมไปแล้วครับท่านครับผมหลายๆครั้งซึ่งไม่ใช่ตอนนี้ซึ่งก็ดีแล้วมีความหมายหลายๆครั้งเราจะได้ยินว่าราคายางเนี่ยตกต่ำเช่นกรณีเช่นอาจจะอุตสาหกรรมรถยนต์ไม่ได้เติบโตมากนักนะครับหรือว่าความต้องการในการสั่งซื้อก็น้อยลงแบบนี้เป็นต้นในช่วงที่ราคายางปรับตัวลงหลักๆเลยสาเหตุมันมาจากอะไรครับท่านจริงๆราคายางเนี่ยผมว่าจุดอ่อนนะครับมันอยู่ที่ว่าราคายางเป็นสินค้าที่ออกตามฤดูกาลมันก็จะมีช่วงที่ผลัดบายวินเทอริงซึ่งผลผลิตออกน้อยกับช่วงที่ผลผลิตออกเยอะในช่วงของปลายปีครับคราวนี้ผลผลิตออกไม่เรียกว่าไม่สม่ำเสมอแต่การใช้เนี่ยมันจะค่อนข้างสม่ำเสมอฉะนั้นก็จะมีช่วงที่เรียกว่าโอเวอร์สปายกับผลิตเยอะเกินกว่าความต้องการครับผลผลิตออกมากกับผลผลิตออกน้อยครับส่งผลให้ราคามีการแกว่งตัวครับวันนี้ภาครัฐเองหรือว่าการยางเองเนี่ยเราเข้าไปช่วยในเรื่องการบริหารจัดการผลผลิตเราทำใน2มิติอันที่1เราเข้าไปจะเรียกโครงการที่เรียกว่าเรามีเงินกองทุนต้องเล่าก่อนประเทศไทยในโชคดีประเทศอื่นคือเรามีเงินกองทุนที่มาจากค่าธรรมเนียมการส่งออกยางนะครับเราเงินกองทุนเนี่ยมาใช้ในการบริหารจัดการผลผลิตด้วยนะครับก็อย่างวันนี้เรามีโครงการที่เรียกโครงการชะลอยางก็คือเราให้วงเงินเขาเรียกว่าวงเงินทุนหมุนเวียนให้กับตัวเกษตรกร 80% เพื่อที่จะได้ไม่ต้องรีบในเรื่องการขายยางในช่วงที่ผลผลิตออกเยอะโอ้พวกนี้บริหารจัดการซัพพลายใช่ครับให้มันไม่เยอะจนกระทั่งกลายแล้วก็ไปกดตัวราคายางถูกต้องครับคือวันนี้ต้องเรียนว่าพี่น้องเกษตรกรเรายังมีความทุกข์ว่าเรายังต้องเข้าไปดูแลเขาในส่วนนี้นะครับซึ่งรัฐบาลเองก็ออกหลายๆมาตรการไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อให้สถาบันเกษตรเพื่อรวบรวมยางโดยเข้าไปช่วยในเรื่องของดอกเบี้ยอันนี้เป็นการเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของตัวเกษตรกรอันนี้ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีให้ตัวพี่ซองเกษตรกรเลยครับในเรื่องของการพยุงราคาเพราะในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้านทานด้วยกลไกนั้นไม่ไหวนะคะครับอาจจะมีกลไกนั้นอาจจะไม่ได้เกิดสถานการณ์อย่างนั้นแต่สมมติว่าเกิดราคายางปรับหัวลงคือไม่ดีซึ่งก็แน่นอนปกติก็เป็นไปได้ครับในกรณีแบบกลไกของภาครัฐในการเข้าไปให้การสนับสนุนคือวิธีอะไรครับท่านจริงๆต้องบอกว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนในเบื้องต้นละเรื่องของการบริหารผลผลิตซัพพลายก่อนให้มันค่อนข้างมีความมั่นคงละขณะเดียวกันเรากำลังทำในเรื่องของนโยบายรัฐบาลเองก็ทำในเรื่องของโครงการที่มีลดความเสี่ยงจากการที่ปลูกยางอย่างเดียวในการทำเกษตรผสมผสานหรือว่าในการปลูกพืชร่วมพืชแสงเพื่อให้ยางเนี่ยเราเปลี่ยนจากการทำเป็นโมโนครอปเป็นพืชที่มีรายได้รายวันรายเดือนรายปีนอกจากนั้นเราพยายามในเรื่องการเพิ่มมูลค่าของไม้ยางนะครับวันนี้กระทรวงเกษตรเองเราก็ทำเรื่องการผลักดันเรื่องของโฉนดต้นไม้โฉนดต้นไม้เป็นการเพิ่มมูลค่าขึ้นมาให้กับตัวของไม้ยางขึ้นมาโฉนดต้นไม้โฉนดต้นไม้อธิบายให้ฟังหน่อยครับโฉนดต้นไม้เนี่ยเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรเองนะครับที่บอกว่าเราต้องออกเอกสารสิทธิ์ในการแสดงความเป็นเจ้าของของต้นไม้นะครับแล้วตัวเนี้ยเอกสารสิทธิ์เราก็ใช้เป็นหลักประกันทั้งในเรื่องของการเพิ่มในเรื่องการเงินกู้กับธนาคารของธ.ก.ส.หรือที่การยางได้หรือว่าจะเรากำลังขยายไปถึงการขยายถึงหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารอื่นในเรื่องการยอมรับในเรื่องของโฉนดต้นไม้นี้ด้วยครับในขณะเดียวกันสิ่งที่เราทำต่อโฉนดต้นไม้อ่ะก็จะเป็นการแสดงถึงปริมาณผลผลิตแสดงแหล่งที่มาผลผลิตแล้วทำไปจนถึงบอกว่าเนี่ยจะมีค่าเนื้อไม้เท่าไหร่มันขยายไปถึงเรื่องคาร์บอนเครดิตได้ด้วยโอ้นี่เรากำลังบอกว่าเราพยายามเขาสามารถดูดซับคาร์บอนได้ด้วยไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าไอ้เรื่องคาร์บอนเครดิตสามารถมีรายได้คาร์บอนได้ถูกต้องโอ้ชาวบ้านเกษตรกรเองก็จะมีเกษตรกรชาวสวนยางก็จะสามารถมีในเรื่องของรายได้จากเรื่องของคาร์บอนเครดิตได้อีกทางนึงโอ้โหเรียกว่าบริหารจัดการรอบด้านเลยก็วันนี้อากาศก็ยังมาเป็นเงินได้สำหรับพี่น้องชาวสวนยางโอ้โหอันนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการด้วยใช่ไหมฮะผมถามท่านอย่างนี้จำนวนประชากรคนไทยยิ่งวันยิ่งน้อยลงปริมาณเกษตรไม่ต้องพูดถึงอายุเฉลี่ยเกษตรกรจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไม่ได้มีเกษตรกรใหม่ใส่เข้าไปนะครับท่านมีความรู้สึกวิตกกังวลกับโครงสร้างประชากรที่จะส่งผลกระทบต่อการยางมากน้อยขนาดไหนครับจริงๆอย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นน่ะแน่นอนวันนี้ไอ้เรื่องโครงสร้างประชากรที่สูงอายุน่ะผลกระทบโดยตรงกับยางแน่นอนเพราะว่ายางเองเนี่ยเป็นยังบอกว่าเป็นพืชที่ยังต้องใช้แรงงานในเรื่องการกรีดอันนี้ปฏิเสธไม่ได้AI ช่วยไม่ได้นะเราใช้มือมนุษย์เนี่ยกรีดเรายังใช้อยู่แต่ว่าเราก็มีการพัฒนาเราก็มีพัฒนาเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการกรีดนะครับหรือกระทั่งตอนนี้สิ่งที่เรากำลังนโยบายที่เรากำลังคือการยืดอายุต้นยาง
ยืดอายุแล้วต้นยางหนึ่งต้นอายุกี่ปีครับโดยปกติเนี่ยเมื่อก่อนเราจะบอกเราจะโค่นกันช่วงอายุสัก25ปี25ปีแต่วันนี้เรากำลังบอกว่าเราเอาเทคนิคอื่นๆมาใช้เช่นการกรีดยางหน้าสูงก็คือจากปกติเนี่ยชาวบ้านจะกรีดถึงแนวด้านล่างคราวนี้สิ่งที่เราไปเจอคือว่าเหนือรอยกรีดอ่ะซึ่งยังไม่เคยกรีดเนี่ยตรงนั้นยังเป็นส่วนที่สมบูรณ์จากนอกรีดอย่างนี้ถูกไหมครับครับเราก็ไปกรีดหน้าสูงขึ้นมาตรงนั้นน่ะยังมีผลผลิตอีกเยอะซึ่งเราชาวบ้านเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยได้สนใจเรื่องนี้เราก็กรีดมาหรือว่าตอนนี้เราพยายามเราเรียกว่าทำเกษตรประดิษฐ์เราก็พยายามลดระยะของรอยกรีดให้สั้นลงเพื่อให้หน้ากรีดเนี่ยมีอายุได้มากขึ้นอันนี้เราพยายามทำลักษณะเรื่องนี้เพราะว่านอกจากพอการที่มียืดอายุแล้วได้เนี่ยเขาจะมีรายได้โดยเฉพาะในช่วงที่วันนี้ราคายางดีชาวบ้านพยายามไม่โค่นหรอกคราวนี้การไม่โค่นเราต้องไปให้ความรู้เขาว่าทำยังไงครับสิ่งที่สองที่เมื่อกี้ผมเล่าไปคร่าวๆก็คือคาร์บอนเครดิตการที่คุณยืดอายุกันได้คุณก็มีรายได้จากตัวของคาร์บอนเครดิตเข้าไปได้อีกทางหนึ่งในเวลาเดียวกันครับนี่เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราพยายามจะทำทุกอย่างให้มันเกิดประโยชน์ครับครับผมแน่นอนว่าเราเป็นผู้นำก็จริงครับท่านแต่ว่าเรามีคู่แข่งเนาะครับผมเวลาที่เราพูดถึงสมมติอุตสาหกรรมอื่นเช่นข้าวเขาจะพูดว่าผลผลิตต่อไร่ต้องดีต้นทุนของการผลิตต่อไร่ต้องถูกลงสองอย่างเนี้ยเมื่อประเทศไทยเทียบกันกับประเทศที่เขาส่งออกเช่นเดียวกันเช่นอินโดนีเซียและเวียดนามและแอฟริกาผมไม่แน่ใจท่านอาจจะหมายถึงประเทศใดนะฮะครับผมของเรามีจุดเด่นอย่างไรหรือว่ามีจุดด้อยที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมอย่างไรครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับในส่วนของวันเนี้ยค่าแรงยังเป็นกลไกหรือปัจจัยสำคัญสำหรับเรื่องของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางแต่วันนี้ความที่รัฐบาลเข้ามาช่วยเราเลยพยายามทำในเรื่องของโครงการที่เรียกว่าเกษตรแปลงใหญ่ sharing infrastructure ให้เขามาใช้ด้วยกันเพราะว่าพอเราไปเจอปัญหาว่าถ้าเขาเล็กลงทุนไม่คุ้มนึกออกเราเลยบอกว่ารวมกันสิแล้วเดี๋ยวเราเข้าภาครัฐจะเข้าไปช่วยในเรื่องการบริหารจัดการครับพอเราเข้าไปได้ปั๊บเราก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของปัจจัยการผลิตซึ่งสามารถดูได้ในเรื่องการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าถ้าต่างคนต่างลงทุนมันจะเกิดการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าอันนี้เป็นสิ่งที่ภาครัฐพยายามเข้าไปดูและพยายามเป็นนโยบายที่เราต้องผลักดันครับท้ายที่สุดนี้ครับเรื่องราคาตอนนี้ดูดีครับแต่ว่าในอนาคตผมแค่อยากจะดูว่าตัวแปรอะไรที่จะมาดูว่าราคายางจะเป็นอย่างไรเช่นถ้าเกิดท่านมาสักครู่บอกว่า 60% เป็นยางล้อ EV ใช้เนื้อยางมากกว่า EV ก็น่าจะเติบโตมากขึ้นในอนาคตนอกจากเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เราต้องดูอีก 40% มาจากอะไรและท่านมองเทรนด์ในอนาคตอันใกล้ยังไงบ้างครับคือมอง2ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยเรามองว่าอุตสาหกรรมยางเนี่ยเรามีการวิจัยออกมาปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยยางเนี่ยมีลักษณะที่เหมาะกับอุตสาหกรรมทางการแพทย์เรื่องของความเป็นไฮจีนอุปกรณ์ในการแพทย์หลายๆอย่างเลยตอนนี้เรื่องไม่ว่าหุ่นผ่าตัดเรื่องของที่ไปใช้ในร่างกายคนเนี่ยใช้ยางได้ดีเขามีคุณสมบัติเพราะเรื่องของนิ่มและเรื่องไฮจีนฉันผมบอกว่าอันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเนี่ยการที่อุตสาหกรรมอะไรก็ตามที่แตะเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์เนี่ยแนวโน้มราคาจะดีครับเรื่องที่สองซึ่งสำคัญมากในวันนี้ก็กฎหมายเรื่องของสิ่งแวดล้อมวันนี้ยางเองเราสามารถประกาศตัวได้เลยว่าเราเนี่ยเป็น zero waste เพราะยางเราใช้ได้ทุกส่วนเนื้อไม้ขายได้กิ่งไม้ขายได้เปลือกไม้ขายได้เป็น particle เป็น wood pellet น้ำยางเราก็เลือดเราก็ยังขายได้วันนี้คาร์บอนอากาศเรายังทำเป็นคาร์บอนเครดิตฉะนั้นเราบอกว่าพอเทรนด์สิ่งแวดล้อมมายางเราก็ประกาศตัวนอกจากนี้ที่ผมเรียนเบื้องต้นในเรื่องของกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมที่บังคับประเทศไทยเรามีความพร้อมทำให้เรามั่นใจได้ว่าราคายางเนี่ยจะยังค่อนข้างมีความเสถียรภาพชาวบ้านไม่ต้องเป็นห่วงเลยในช่วงนี้สบายใจแน่นอนชัดเจนมากครับผมว่าไม่เคยมีการเอ็กซเรย์อุตสาหกรรมยางขนาดไหนที่กระชับและเข้าใจง่ายภายในเวลา15นาทีวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่ามากขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณครับผมครับเราจะได้ทำความรู้จักเพิ่มเติมขึ้นนะครับกับพืชเกษตรที่มีความสำคัญต่อบ้านเรานะครับเราได้เห็นแล้วว่าการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบและการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นเป็นอย่างไรและถ้าเกิดท่านมีความสนใจเรื่องราวทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast
View the world via The Voice.